ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567อีก5วันก็จะถึงวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งต่อตัวเราและมวลมนุษยชาติเพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์รุ่นแรก 1,250 องค์เพื่อให้ทุกองค์ไปเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ชาวโลกแล้วก็ช่วยกันขยายพระธรรมคำสอนไปสู่มวลมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์อีกทั้งวันมาฆบูชาปีนี้ยังเป็นวันครบรอบ54ปีของวัดพระธรรมกายซึ่งเริ่มต้นสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาเพราะมีวันนั้นจึงมีวัดพระธรรมกายในวันนี้ที่ทำให้เราได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขได้รู้เป้าหมายชีวิตว่าทุกคนเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเพราะฉะนั้นอีก5วันที่จะถึงนี้ให้ลูกทุกคนรักษาใจให้ใสๆเลื่อนความขุ่นมัวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยให้เหลือแต่ท่าที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของเราในใจเราก็มีแต่ธาตุบริสุทธิ์ในกายของเราก็มีแต่ธาตุบริสุทธิ์ทุกอนุกล้ามเนื้อเลยนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ผิวกายเราออกไปก็มีแต่ธาตุบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นเมื่อธาตุบริสุทธิ์ทั้งหลายมารวมกันจะเกิดมวลแห่งอนุภาพที่จะทำให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นกับชีวิตของเราและโลกใบนี้ด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าลืมสั่งสมธาตุบริสุทธิ์กันให้เยอะๆความขุ่นมัวไม่เอานะเราทิ้งไปก่อนใช้วิธีสั่งหมองก่อนเหมือนเราสั่งน้ำมูกทิ้งไปอย่างนั้นแหละพอมันเริ่มจะจุกจิกกวนใจก็รีบสั่งหมองเลยใจของเราจะได้เหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์เพราะใจเราเข้ามาได้ทีละอย่างถ้าบุญเข้าบาปไม่เข้าถ้าบาปเข้าบุญไม่เข้าถ้าใจใสความสมองความหมองไม่เข้าถ้าใจหมองความใสไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราต้องเอาแต่สิ่งดีๆบรรจุให้เต็มในตัวเราให้โอกาสโลกขันธโลกสัตตโลกใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งใจเราบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์ที่อยู่รอบตัวเราก็จะมารวมกันจนเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่จะสร้างสิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้นแก่โลกและทำให้ดินฟ้าอากาศทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นโดยกระแสธาตุแห่งความบริสุทธิ์นี้จะไปปรับสภาพดินอากาศฟ้าจากที่แปรปรวนให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติและดีขึ้นไปเรื่อยๆ
อีกทั้งศีลธรรมก็จะหวนคืนกลับมาสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้นในวันมาฆบูชาให้ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเดินทางมาเอาบุญใหญ่ที่วัดกันนะและในภาคค่ำเราจะได้ร่วมกันจุดมาฆประทีปเป็นพุทธบูชาและบูชาพระอรหันตสาวกทั้งหลายให้ล้นลานธรรมซึ่งการบูชาด้วยดวงประทีปนั้นจะทำให้เราเป็นผู้มีจักษุคือเราจะสมบูรณ์พร้อมทั้งมังสะจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสมัญจักษุและธรรมจักษุอีกทั้งเราจะได้มีรัศมีกายและดวงปัญญาสว่างสวยได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับวันมาฆบูชามาเอาบุญใหญ่กันนะลูกนะทบทวนโอวาทวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2557มาฆบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่เหล่าพระอรหันต์1250องค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณเวรุวันมหาวิหารในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3
พุทธ